สนุนรายการโดยโค้กเลือกด้านดีๆของชีวิตการท่องเที่ยวมาเลเซียมาเลเซียทรูลี่เอเชียสวัสดีครับวันนี้พ่นนิวได้นำท่านผู้ชมมายังจังหวัดสงขลามารู้จักกับนักธุรกิจซึ่งทำธุรกิจแปรรูปสัตว์น้ำแล้วก็ส่งออกไปยังต่างประเทศตำนานของคนสู้ชีวิตคนหนึ่งซึ่งยิ่งใหญ่มากเราจะนำท่านผู้ชมให้ดูวิธีคิดแล้วก็เบื้องหลังการต่อสู้ชีวิตที่ว่าเคยล้มเหลวแล้วก็ก่อร่างสร้างตัวมาจากไม่ใช่มีทุนร้อนมากมายแล้วก็ที่สำคัญท่านเป็นคนที่มาจากทักต่างถิ่นนั่นก็คือผู้บริหารบริษัท PFP หรือแปรรูปสัตว์น้ำจำกัดนะครับซึ่งมีผลิตภัณฑ์ส่งออกทั่วทั้งเอเชียและเป็นหนึ่งในนั้นคุณทวีปิยะพัฒนาครับสวัสดีครับคุณทวีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพูดถึงที่มาที่ไปของคุณทวีทราบว่าเป็นคนที่ไม่ใช่อยู่ในพื้นที่สงขลามาก่อนครับผมเป็นคนจังหวัดสมุทรสาครมหาชัยนะฮะคือสมุทรสาครเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งหนึ่งของชาวประมงที่ถือว่ามีชื่อเสียงมากในประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นแหล่งจับปลาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแห่งหนึ่งของประเทศไทยด้วยนะพ่อแม่เมื่อก่อนนู้นเนี่ยสมัยตีนะเคยทำประมงแล้วก็ตอนหลังก็มาทำอาชีพเลี้ยงเป็ดนะฮะแล้วผมก็โตมาจากลอกเป็ดนี่แหละปลาไม่ให้เป็ดกินยังไงครับคือถูกต้องนะเพราะว่าสมัยก่อนนู้นมันยังไม่เจริญเนี่ยการอาหารสัตว์นี่คือปลาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของอาหารสัตว์ก็คุณทวีไม่ใช่เป็นคนที่นี่การก่อร่างสร้างตัวสมัยเด็กครับเป็นไงบ้างครับคือสมัยเด็กเนี่ยผมมาจากครอบครัวซึ่งเรียกว่าเกษตรกรรมนะฮะครับคุณพ่อก็ทำเลี้ยงเป็ดมาตั้งแต่มาจากเมืองจีนแหละมาจากเมืองสวนเถาอ๋อสั้นโถสั้นโถครับสวนเถาก็แต่จิวนังใช่ไหมใช่ครับใช่ครับทีนี้ก็ตอนเด็กก็ทำงานเป็นแบบสมัยก่อนนี้ลูกเต้าจะต้องทำงานกับพ่อแม่ตลอดเวลาแล้วก็ได้รับการปลูกฝังเรื่องของอาชีพโดยเฉพาะเราเรื่องของเกี่ยวเรื่องประมงก็คือปลาเราเลี้ยงเป็ดมาก็คือเพื่อเอาปลานี่เข้ามาเลี้ยงเป็ดอันนี้คือเป็นเรื่องของธรรมชาติต่อไปนะฮะเสร็จแล้วเราก็ได้พอถึงวันนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าประมาณปี2500ที่เริ่มรู้เรื่องนะพอโตขึ้นมาเนี่ยต้องยอมรับว่าเตี่ยเราเนี่ยก็มีความคิดว่าลูกควรจะต้องมีการศึกษาแต่ในสมัยนั้นเนี่ยการศึกษามันลำบากมากต้องมารถไฟวงเวียนใหญ่มาเดินมาเยอะแยะหมดนะฮะนี่ครับเนี่ยไม่ได้พูดถึงตัดมัธยมไปแล้วนะฮะก็เข้ามาเรียนพาณิชย์จนจบคุณพ่อคุณแม่นี่สองท่านนี้ใครเป็นแรงผลักดันคุณทวีมากคุณพ่อครับพ่อคุณพ่อเป็นคนที่อ่านหนังสือจีนออกโอ้ครับพ่อเราสังเกตว่าคนที่มาจากเมืองจีนสมัยนู้นเนี่ยที่อ่านหนังสือออกนี่คือว่าเขาได้เรียนสื่อมาเนี่ยเขาถึงรู้คุณค่าของการเรียนหนังสือครับครับพี่น้องคุณทวีกี่คนนะสมัยนั้นทั้งหมดเนี่ย5 คนโอ้ครับแล้วตอนอยู่สมัยนั้นเจอปัญหาเรื่องความกดดันในชีวิตไหมเรื่องแบบคนต่างด้าวมาเงี้ยครับก็มีเพราะสมัยนั้นเนี่ยคนต่างด้าวเนี่ยเข้ามาเนี่ยซึ่งจะกลัวตำรวจมากอ้าวเพราะว่าอะไรตำรวจเนี่ยเพราะเราไม่รู้กฎหมายไม่อะไรก็ไม่ค่อยชัดครับตำรวจก็สมัยก่อนนั่นนะฮะก็มีการข่มขู่อะไรต่างๆนี่กลัวจะกลัวหมดจะกลัวหมดนี่ฉะนั้นเนี่ยลูกคนจีนสมัยนั้นเนี่ยก็มีอันหนึ่งก็จะพยายามให้ลูกเรียนให้ได้ครับเพื่อจะแก้ปัญหานี้จะแก้ปัญหานี้นะฮะครับพอมาเรียนพาณิชย์เป็นไงครับเรียนพาณิชย์มาเนี่ยก็จบมาแล้วเนี่ยก็ได้ทำงานที่บริษัทน้ำมันปิโตรเลียมไทยซึ่งเป็นซอยนะฮะซึ่งเป็นซอยเป็นของอเมริกาและนายผมก็คือถ้าเป็นภาษาจีนก็คือคุณเต็งเกียรติจุนแซ่เต็งท่านเสียชีวิตไปแล้วตอนนี้ท่านมีน้ำเป็นน้ำมันเครื่องที่ณวันนี้เนี่ยขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยเป็นซอยนะของอเมริกานะฮะแล้วผมได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจากบริษัทนี้มาเนี่ยถือว่าเป็นต้นกำเนิดถือเป็นพ่อก็ได้ที่ให้เราเรียนรู้มาจากตรงนี้นะครับคุณทวีแบบได้มีทิศทางจากเพื่อนแนะนำหรือใครแนะนำว่าเอ้ยจะต้องไปทิศทางนี้มีฝันที่แบบว่าก่อนจะเข้าไปน้ำมันเครื่องคือเรามีอาจารย์ที่ดีนะคือใครอาจารย์เราคืออาจารย์จำเริญจารุธรรมนะฮะตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นะฮะท่านเป็นคนที่กว้างขวางแล้วก็สมัยนั้นเนี่ยท่านจบธรรมศาสตร์ท่านจบต่างๆก็จะมีเพื่อนฝูงเยอะวันนั้นเนี่ยนั่นสมัยนั้นเนี่ยงานเนี่ยมันเยอะไม่ใช่ไม่เยอะนะฮะแต่อาจารย์บอกเลือกน้ำมันดีกว่าซึ่งมันจะก้าวหน้ากว่าก็เลยอยู่นั้นอยู่ถึงทำงานอยู่ถึง12 ปีน้ำมันเนี่ยครับทำ2 ปีระหว่างน้ำมันนี่ทำวิ่งเซลล์ทั่วประเทศเลยครับคือสมัยก่อนนี่ผมบอกว่าดีมาก
เข้าไปเนี่ยพูดง่ายๆว่าทั้งบัญชีทั้งการขายการตลาดต่างๆพูดง่ายๆว่าจับฉายแต่ว่าการจับฉายตรงนั้นเนี่ย มันทำให้เราเรียนรู้ทุกระบบฮะ12ปีคุณทวีวิ่งที่ไหนบ้างได้อะไรบ้างคือหลังๆเนี่ยประมาณ5ปีหลังนี่เรามาเป็นเซลล์ขายน้ำมันนี่ก็คือวิ่งในเขตภาคกลางเขตภาคกลางในทั้งสุพรรณเมืองกาญจน์เพชรบุรีสุพรรณแล้วก็มาชลบุรีปากน้ำเนี่ยคือจากที่เรามาเป็นเซลล์วันนั้นเนี่ยมันจะต่อเนื่องขึ้นมาถึงอนาคตของเราละซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเราในอนาคตคือหลังจากนั้นปั๊บเนี่ยพอปี20เนี่ยนะเราก็เพื่อนคือผมจะได้ดีเพราะเพื่อนนะครับเพื่อนก็จะที่นำเรามาให้เรามาร่วมหุ้นกันทำโรงงานตับปนที่สมุทรสาครตอนเป็นเซลล์นี้คุณทวีได้เจอเท่าแก่ทั่วได้เจอเท่าแก่ทั่วไปหมดเลยแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการบริหารของเท่าแก่ทุกระดับไปเห็นจุดอ่อนจุดแข็งก็แรงฟอยและแรงบันดาลใจมาจากตอนนั้นด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องครับก็คือเหมือนแบบว่าเห็นทิศทางเท่าแก่ทำงานตอนนั้นฝันอยากรวยอยากเป็นเจ้าของกิจการหรือยังวันนั้นยังไม่ถึงขั้นนั้นนะยังเพียงแต่ว่าถ้าเราวันนั้นเราเป็นเซลล์ถ้าเราคิดว่าถ้าเราได้เป็นผู้จัดการอะไรต่างมันก็จะดีขึ้นนะวันนั้นแค่ระดับเยี่ยมตอนสมัยหนุ่มตอนนั้นคิดถึงรถยนต์บ้านผู้หญิงหรือยังไงที่ว่าอยากทำธุรกิจคือยังไม่คิดวันนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าในสมัยนั้นประมาณปี16นี่16นี่นะครับผมเป็นเซลล์เนี่ยผมเงินเดือนเกือบ 20,000 บาทโอ้เยอะนะแล้วก็มีรถเวลาขี่เนี่ยเรียกว่าเที่ยวทุกคืนเนี่ยตรงแถวเพชรบุรีใหม่ในเที่ยวทุกคืนเลยนะก็ถือว่าเรามีตังค์ไงตอนนั้นเนี่ยนะฮะนั่นนี่คือสิ่งที่ว่ามันเรามีมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะแล้วเท่าแก่โดยธุรกิจที่สมัยนั้นมันก็ไม่เยอะมากมายคุณทวีก็เป็นเซลมาก็จะเห็นภาพธุรกิจในลายน้ำมันที่เป็นตัวใหญ่ถูกไหมครับถูกต้องครับแล้วก็การเที่ยวกลางคืนเนี่ยได้เห็นมุมมองชีวิตด้านอื่นแล้วทำให้เกิดจุดประกายถึงวันนี้ไหมครับหรือว่าเที่ยวเฉยๆเที่ยวสนุกสนานก็คือมันทำให้เรามองว่าการที่เราไปเที่ยวเนี่ยเราไม่ใช่ว่าไปเที่ยวอย่างเดียวครับมันจะมองถึงวิวัฒนาการของการเจริญเติบโตหรือวัฒนธรรมของต่างชาติเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วเราก็มองว่าไอ้ตัวเนี้ยเราคงจะปิดกั้นไม่ได้แล้วมันก็ต้องเข้ามาสักวันหนึ่งการดื่มเหล้านี่ให้อะไรครับถ้าพูดถึงคือการดื่มเหล้าวันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของการที่เราได้เพื่อนแล้วก็ได้ความซินเซียจากเพื่อนเป็นส่วนหนึ่งแล้วอย่างอาชีพเราเป็นเซลล์เนี่ยมันจะต้องรับรองลูกค้าอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งเลยเพื่อนคือเพื่อนเที่ยวกลางคืนหรือเพื่อนทั้งทุกอย่างฮะทั้งลูกค้าทั้งเพื่อนอะไรต่างคนเนี้ยมันจะผสมผสานกันเหมือนที่ญี่ปุ่นบอกว่ามินิคอนเฟอเรนซ์คือการแล้วเราก็จะได้อะไรจากในวงเล่าในแต่ไม่ใช่สอนว่าเป็นสิ่งที่ดีนะไม่ใช่นะณวันนั้นบางทีเราคุยกันวันนี้ตรงนี้ไม่รู้เรื่องแต่ตอนเย็นบางทีเราคุยกันแล้วมัน